เอาละครับผมสวัสดีครับจิ๊กผม12ชามนะครับผมนะวันนี้นะครับผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับผมวันนี้นะเราโปรโมทเซิร์ฟนะครับผม mcloser.net นะครับผมซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟออกแนวเอาชีวิตรอดนะครับผมโอเคฮะซึ่งเซิร์ฟนี้นะฮะเป็นแนวชีวิตรอดแล้วก็แต่ว่าคือเป็นแบบเอาชีวิตรอดแหละ MMORPG ทั่วไปนะครับผมก่อนอื่นนะครับพอเราเข้ามาเราอยู่ตรงหน้าล็อบบี้กันตรงนี้นะครับผมทำการกดเข็มทิศนะครับแล้วก็กดเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมีเลือกเซิร์ฟเวอร์กับอีเวนต์นะครับซึ่งอีเวนต์เนี่ยก็คือว่าเขาจัดอีเวนต์นะครับผมเราไปเซิร์ฟเวอร์กันนะฮะปุ๊บเข้าเซิร์ฟเวอร์มานะครับผมเราอยู่ในหน้านี้นะครับคือสปาของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมกฎของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมห้ามผู้เล่นใช้โปรแกรมช่วยเล่นต่างๆและม็อดนะครับผมห้ามขอของแอดมินนะครับห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นนะครับผมแล้วก็ห้ามก่อกวนผู้เล่นนะครับห้ามพูดวาจาไม่สุภาพก็คือคำหยาบนะครับผมห้ามฟลัดห้ามสร้างบ้านลอยฟ้านะครับผมแล้วก็ห้ามขายของทรูเป็นเงินจริงนะฮะประมาณนั้นนะครับผมท่านผู้ชมโอเคครับผมก่อนอื่นนะฮะลองทำการเลือกเพศก่อนนะผมเจนเดอร์แปลว่าเพศนะฮะเพศเพลิเพลตัวเพลเป็นเพศอะไรนี่ไม่มีเพศดีกว่าเขาบอกคอมไม่มีเพจเนื้อผมซัฟฟิกคือฉายานะฮะฉายาก็เลยนะเด็กใหม่ดีกว่าครับผมเนี่ยไอเด็กใหม่ไอดิชแบ็กเนื้อผมเคยดูบ้างไอ้นั่นสติ๊กออฟทูธอ่ะเนื้อผมตรงนี้ฟรีไอเทมนะครับสำหรับรับของฟรีนะฮะเดินเข้ามานี้ก็เอาของฟรีเลยนะครับผมท่านผู้ชมของฟรีก็มีเนื้อให้กินอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็เป็นพวกกล่องบ้างอุปกรณ์ทำลงทำแร่นะครับผมนะเนี่ยคือดีนะครับดีมากนะครับผมคือมีอุปกรณ์ต่างๆให้เราฟรีนะฮะก็แฮปปี้ดีดานะครับผมมีทั้งของอาหารนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์เหล็กนะฮะถือว่าให้ของเหล็กฟรีนี่คือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับเกือบทุกเซิร์ฟเลยนะครับผมว่าของเหล็กนี่เป็นอะไรที่โอพีมากอันนี้คือรับไอเทมออนไลน์นะครับผมทุก1ชั่วโมงจะรับไอเทมออนไลน์ได้นะฮะโปรเทคซีดออนไลน์นะครับผมแล้วก็ลีดจะไม่จับสัตว์นะครับผมของเริ่มต้นนะฮะเอาโอฟูดมาแลกนะครับผมเป็นของเริ่มต้นนะครับผมไอเทมเด็กใหม่นะเป็นไอเทมเด็กใหม่นะครับผมฮึบนี่ของเด็กใหม่อุ้ยของเด็กใหม่มันเยอะว่ะมันเยอะผมว่าของไม่น่าจะพอไม่น่าไปหยิบมาเยอะเลยเอาใส่ได้เชฟก่อนแล้วกันนะฮะเชฟใส่ได้ไหมเปิดไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรฮะอ่ะทิ้งได้ไหมเอ่ยทิ้งได้แหละขอร้อง อันนี้ของออนไลน์เนี่ยผมก็คือเอาของออนไลน์ทุก1ชั่วโมงนะครับมาแลกเป็นอุปกรณ์ต่างๆก็คือแลกเป็นโปรเทคได้เนี่ยผมนะว้าวโคตรคูลเนี่ยผมสุดคุ้มอาวุธแลกต่อแลกกางเกงนะฮะแลกก็แลกรองเท้าเนี่ยผมคือแลกครบหมดแล้วนะฮะทิ้งนี่ครับผมจะมีอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับเป็นไอเทมเด็กใหม่นะครับผมนะโอเคต่อไปครับผมทำการวิ่งลงมาข้างล่างเลยนะฮะลงมาข้างล่างนี้นะครับผมวันนี้คือพอร์ทัลจุดวาร์ปนะครับวาร์ปไปที่อื่นๆมากมายนะครับผมซึ่งเรายังไม่วาร์ปเราไปเดินดูก่อนเควสครบรอบ3เดือนเอาโกลนักเก็ตนะครับผมแลกเป็นเศษทองนะฮะเศษทองแลกเป็นก้อนทองนะครับผมแล้วก็แลกเป็นเขี้ยวทองนะครับผมซึ่งใช้ก้อนทอง14อันนะครับผมคือนั่งปั๊มหมูอ่ะยาวเลยนะฮะอันนี้คือดาบเด็กใหม่นะครับผมอันนี้จะเป็นเควสต่างๆนะครับผมดาบเด็กใหม่คือกรอดเด็กใหม่อุปกรณ์เด็กใหม่เนี่ยผมเอาดินนะฮะมาแลกเป็นของเด็กใหม่เนี่ยผมนะมีประสิทธิภาพบวกด้วยเนี่ยผมก็คือว่าเราต้องไปทำการเริ่มขุดแร่ทำอะไรอย่างนี้ก่อนนะผมเพื่อที่จะมาเอาของเด็กใหม่ต่างๆนะฮะท่านผู้ชมโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปนะฮะเดินมาตรงนี้เรื่อยๆ market player อันนี้คือเป็นแบบว่าของขายเนี่ยผมนี่ขายนงขายเนื้อขายโคออนะครับขายบล็อกโกเนี่ยผมบล็อกโกเนี่ยทำเศษทองได้นะเออจริงเศษทองขุดทองก็ได้นะให้ดีดาวกิจกรรมนะฮะอันนี้คือต้องทำกิจกรรมถึงจะได้นะผมนะอันนี้จุดวาร์ปนะครับสามารถพิมพ์ทับวาร์ปด้วยนะผมแต่ว่าผมจะไม่พิมพ์นะฮะเราจะเดินไปเรื่อยๆนะผมอันนี้ของโดเนทนะครับท่านผู้ชมของโดเนทนี่นะครับก็คือว่าเราสมมุติเราแบบอยากมีอะไรโดเนทใช่ไหมก็มีของโดเนทให้นะครับผมนี่ซื้อได้ที่หน้าเว็บนะครับของแต่ละอย่างซื้อได้ที่หน้าเว็บหมดเลยนะครับผมก็อียิปต์บวกทุกอย่างโอ้ยเบาดุดขนก็คือฟิลเตอร์ฟอริงนะฮะการฟองการไฟนี่เยอะแยะเลยนะครับผมนี่ซื้อหน้าเว็บนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าเว็บอันนี้มีที่เกิดมอนสเตอร์ด้วยนะครับผมมีบัตรเปลี่ยนอะไรเนี่ยเปลี่ยนฉายาส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าฉายาต้องไปเปลี่ยนด้วยนะครับอุปกรณ์อันนี้ดาบเติมนะครับผมนี่ความคมบุก35ท่านผู้ชมฮะโอ้โหโคตร OP เกินไปแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยแลกเป็นเด็กจูเล่ม1เหมือนจะเป็นภารกิจอะไรสักอย่างนึงนะครับผมนี่เด็กจูมาแลกเป็นข้าวของเด็กจูเล่ม2อ๋อได้แบบว่าเป็นเควสต่างๆเนี่ยผมในการทำเดิร์กดูนะฮะเรามาดูเดิร์กดูนี่มันจะให้เราให้อะไรกับเราเนี่ยผมนี่อันนี้คือบราเธอร์ฮูดเป็นเหมือนแอสซัสซินเลยบราเธอร์ฮูดโอ้ขุดทานเนี่ยผมท่านผู้ชมเราจะได้เป็นกระดาบแรกบราเธอร์ฮูดมาได้เป็นดาบบราเธอร์ฮูดเนี่ยผมโคตรแรงนะฮะบอกเลยว่าไม่เติมกระเทพได้นะเนี่ยดาบบราเธอร์ฮูดบราเธอร์ฮูดอ๋อนี่บราเธอร์ฮูดได้ทำถึงเวล5เลยนะท่านผู้ชมเวล6เลยดีกว่าฮะเวล6แล้วก็ทำไปเวล7นะผมแล้วทำไปถึงเวล9นะครับผม IX นะฮะก็คือตี80เลยนะครับผมโคตรแรงโอ้ยก็คือ Brotherhood เนี่ยเป็นแบบว่าแบบก่อนหนึ่ง Brotherhood นี่มันโฟล์แบบใส่เนื้อเชื้อพันธุ์อะไรอย่างงี้นะ Assassin's Creed Brotherhood อ่ะก็เป็นรวมพลัง Assassin's Creed นะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยมาไคไนเซอร์เอาการพาวเดอร์มาแลกนะครับผมเป็นชุดเกราะมาไคไนเซอร์นะครับผมมีตั้งแต่1นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็น2นะครับผม
3 4 5 6มี6อันนะฮะคือถึงระดับ6เลยนะผู้ชมฮะโอ้โหแน่นอนว่าก็ง่ายๆเนี่ยผมวิธีการทำก็คือตีเอากันพาวเดอร์นะผมต้องไปทวับปึ๊บมอนเตอร์เข้ามอนเตอร์1เข้ามอนเตอร์2มอนเตอร์1สิเนี่ยอันนี้คือตีมอนเตอร์นะผมทางไปทางลงดันด้วยทางลงดันก็มีเนี่ยลงดันเหมือนกันนะลงดันนี่คือแบบตอนนี้ดาบเราเนี่ยผมก็คือว่ามีกระเด็นกับโอ้โหแบบมันก็ดีแหละโอเคผมนี่คือมอนเตอร์นะฮะเราสามารถที่จะฆ่าซอมบี้พวกนี้นะผมเพื่อเอาของจากซอมอุ้ยของซอมบี้มาให้มาเยอะด้วยนี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยคือเราจะสามารถเอาเนื้อเน่าของซอมบี้ได้นะผมจำไม่ผิดนะจะมีภารกิจเนื้อเน่าอยู่นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะฮะมันยังไม่ใช่ตอนนี้ใจฉันซ่อนอยู่สุดขอบฟ้าเอ้ยถ้าฆ่าซอมบี้ได้เงินด้วยอันนี้คือปั๊มได้นะครับผมก็จริงฆ่าซอมบี้ได้เงินนี่มันเป็นปั๊มได้จริงๆนะฮะท่านผู้ชมไปเราสามารถดีกว่าง่ายดีแฮปปี้ดีนะอู้เข้ามาทับไฟได้ไหมเอ่ยไฟไม่ได้โอ้โหเขาคือว่าแบบทับไฟไม่ได้นี่ดีนะฮะเพราะว่ามันจะได้แบบดูเป็นเซเบิลที่มันจริงพอตัวนะครับผมปกติเซเบิลที่ทับไฟได้คือบินกันทั่วราชอาณาจักรเลยนะฮะนี่งั้นผมว่าเซอร์นี่เหมือนจริงพอควรเลยนะชอบยิ่งผมชอบนะเว้ยเซอร์นี่เหมือนจริงไงแฮปปี้ดีนะครับผมสำหรับคนไหนที่เล่นนะผมบอกเลยว่าก็มีความสุขนะครับเพราะว่าเซิร์ฟมันก็เหมือนจริงพอตัวแล้วก็แบบเนี่ยวิ่งไปจนกว่าเราเจอที่ที่สร้างบ้านยศตอนนี้ดิโอเนซัสด้วยนะครับผมดิโอเนซัสเทพแห่งเขาเรียกนะวายองุ่นน้ำองุ่นผ้าเป็นเทพเป็นการแสดงนะครับผมดิโอเนซัสนะฮะก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับผมก่อนที่จะแสดงเขาก็ต้องบูชาเทพดิโอเนซัสตอนนี้เลือดผมก็เป็นดิโอเนซัสนะครับผมจนแบบว่าอะไรนะเทพเป็นการแสดงโอ้โหประมาณนั้นนะครับก็จริงในเพลงมันก็มีเพลงนึงนะในตอนเนี้ยเพลงจากวงชื่อดังนะฮะอย่าง BTS ดีอยู่ในซัดนั่นแหละนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมโอเควิ่งมันไปต่อนะครับป่ะปุ๊บวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเจอทางที่เราต้องการเองนะครับผมแบบพยายามมานานพยายามกูพยายามมาแล้วหาที่สร้างบ้านดีๆโอ้โหรู้สึกว่าแถวนี้ไม่มีที่ดีๆเลยนะครับผมหาที่ดีๆฮะที่แบบว่าโปรเทคเรา10คูณ10จะอยู่รอดที่คุณสิจะอยู่รอดด้วยนะก็ตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้อยู่โอ้โหมีคนคุณหลุมด้วยไม่น่าจะอยู่รอดนะฮะน่าจะรอดได้ไม่ถึงวันไอ้บ้าโอเคตรงนี้แล้วกันนะนี่มาไม่มีปักแป๊บที่โล่งๆอย่างเงี้ยชอบเลยครับผมจู่ๆก็ได้ที่โล่งมาฟรีนะฮะแฮปปี้อยู่ที่โล่งก็ได้มาฟรีเว้ยเกี่ยวกับฉันเราจะทำนับ10นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แค่เสร็จประโยคนี้นะครับผมท่านผู้ชมเลยทำการสร้างบ้านตรงนี้ฮะฮึบ1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่ครับผมเฮ้ยนี่เป็นบ้านของเรานะฮะเอ้ยอันนี้ออกอันนี้เข้าอันนี้ออกบล็อกนี้เข้าไปเอาบล็อกนี้อยู่โอเควิธีการดูง่ายครับผมเดินนับบล็อกเอานะฮะไม่ต้องนับบล็อกยังก็ได้แบบว่าคอยนับบล็อกแบบนับบล็อกอ่ะฮึบแล้วก็มีระบบทำลายของตกด้วยนะครับผมเพราะว่าเรียกว่าไงดีนะพอแบบว่าเราทำลายของตกปุ๊บใช่ป่ะมันก็จะเป็นแบบเมื่อของมันตกเว้ยมันก็ทำให้เซิร์ฟแลกเว้ยเพราะว่าแบบเหมือนเอนทิตี้เยอะอะไรอย่างงี้นะครับผมนะฉะนั้นนะฮะเราก็เลยต้องมีระบบการของตกด้วยนะท่านผู้ชมปึ๊บนี่ปั๊บเฮ้ยชึบชึบชึบเฮ้ยอย่างนี้ออกเขตแล้วตรงนี้อยู่ในเขตอยู่ตรงนี้ไปทำต่อครับผมท่านผู้ชมปึ๊บนี่อันนี้เราอยู่ในโปรเทคของเรานะฮะโปรเทคของเราก็อยู่ตรงนี้แหละดีอุ้ยตกครับโอเคต่อไปเอาไม้มาเพิ่มปักปักโอเคตรงนี้แหละบ้านเราอยู่มาตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวค่อยปูพื้นบ้านแล้วกันเนาะเอาแบบบ้านแบบธรรมดาก่อนทำเป็นรั้วล้อมก่อนนะฮะว่าเรามีเขตแดนถึงตรงไหนเขตแดนถึงโคสิก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่คือเขตแดนของเรานะฮะต่อไปก็คือว่าทำการรั้วล้อมก็คือคัตติ้งเทเบิลวางนี่ดีกว่าฮึบผมว่าใช้ไม้นี่ดีกว่าใช้ไม้สปูดีกว่าโอเคเพราะฉะนั้นเราหีบวางครับผมหีบวางแล้วก็เอาอุปกรณ์ไม่จำเป็นทิ้งใส่เข้าไปนะฮะโอเคไม้นี่มาไม้เบิร์นมาฮึบไม้เบิร์นมานะครับผมแล้วก็นี่ก็ทำเป็นวางไม้เบิร์นมาดีกว่าเพราะว่าของฟรีก็เอาได้ฟรีนะครับผมท่านผู้ชมไม่ต้องสีเรียกเรื่องของฟรีนะฮะแฮปปี้อย่างนี้แหละคือของฟรีเนี่ยได้ฟรีได้ของทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับผมปะแล้วก็นั่งขุดไปเรื่อยนะฮะขุดดินไปเรื่อยนะผมปึ๊บนี่ปักโหแฮปปี้ดีดาเหลือเกินชึบนี่ชึบนี่ตึบๆเรียบร้อยนะฮะชึบๆๆๆๆๆนี่ชึบ
นี่ครับผมนี่โอเคของเรียบร้อยหมดแล้วเราก็จะค่อยๆจัดการเคลียร์เรียบร้อยนะฮะปั๊บปั๊บปั๊บตึก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 โอเคเรียบร้อยผมว่าเดี๋ยวขวานผมทิ้งไว้หน่อยเนี่ยทิ้งขวานไว้ในนี้ป้าโอเคเอาขวานกลับมาก่อนปั๊บกินอาหารก่อนนะฮะงาม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 โอเควันนี้เราจะเริ่มปูพื้นบ้านนะครับผมก็คือว่าในโปรเทคเนี่ยเราก็สามารถสร้างบงสร้างบ้านอะไรได้ตามปกติเลยนะครับผมต่อไปนะฮะวาร์ปไปนั่งไดเก็บนั่นดีกว่าไดเก็บมอนเตอร์ดีกว่ามอนเตอร์สองมอนเตอร์สองมอนเตอร์สองนี่ว้าวสเกลตันเราไม่ได้ใช้สเกลตันปะถ้าจำไม่ผิดเราไม่ใช้สเกลตันนี่ถูกปะเราไม่ได้ใช้ของสเกลตันนะครับผมใช้ซอมบี้นะฮะคิปเปอร์ก็มีโอเคสักทีนึงเถอะก็คือจะได้อุปกรณ์ที่จะดรอปมาเรื่อยๆนะผมก็ดีมันก็ดีตรงที่ของมันดรอปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ดีตรงที่เราจะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วนะฮะโอ้ยตายแล้วตายแล้วนี่ไงโห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 เยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินโอ้ยโอ้ยยิงขนาดนี้ยิงกันขนาดนี้โอ้ยโอ้ยโอ้โหบอกเลยว่ามอนเตอร์สองนี่เหมาะกับผู้เล่นที่แบบว่าเล่นมานานพอตัวแล้วเนี่ยผมให้ผู้เล่นอย่างนี้มามอนเตอร์2รู้สึกว่าไม่น่าจะปลอดภัยเท่าไหร่น่าจะมีโอกาสตายสูงด้วยนะฮะทางด้านมอนเตอร์3อ๋อมอนเตอร์3ก็มีเว้ยแนะนำว่าให้ไปมอนเตอร์1ดีกว่านะฮะแฮปปี้กว่านี้เยอะวันนี้ไม่ปลอดภัยเลยอันตรายเหลือเกินไปมอนเตอร์1ดีกว่าครับผมไปโอ้โหไม่ปลอดภัยจริงๆอันตรายมากตัว1นี่เป็นแค่ซอมบี้เนาะซอมบี้สเกลก็มีว่ะแม่งเอ้ยมีเต็มมีเป็นร้อยเลยโหมีทุกตัวดีกว่าว้ายแล้วเรื่องผมไม่รีเจนหรอวะเรื่องไม่รีเจนฮะท่านผู้ชมเหมือนอาหารหมดดังอาหารหมดโอ้ยว้าวเรื่องไม่รีเจนจริงอ่ะเอาดีเรื่องไม่รีเจนนี่ตายนะเราอ่ะวิตายได้นะกลับไหนดิกลับสปาด้วยครับสปาปุ๊บสปารีเจนเลยกูไม่รีด้วยโอ้ยตายเอานี่ไงรีเจนละโหเกือบตายนะผู้ชมผมเกือบตายนะฮะอีกนิดนึงก็ตายแล้วเนี่ยโอ้โหเคเดี๋ยวเรานี่ดีกว่าครับผมนิวบี้ซอสก็คือว่าดาบเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดคือโอ้โหเนี่ยซอมบี้สองกองเนี่ยผมวันนี้ใช้เหล็กใช้เหล็กนะฮะจะเป็นเหล็กเอาเขาเริ่มต้นนิวบี้ทูนะครับใช้เป็นขุดดินเอานะฮะจะได้มีขุดดินขุดหินอะไรอย่างงี้นะครับผมไอ้หินต้องเป็นหินเผานะไม่ได้คอบสโตนคือขุดเสร็จต้องไปเผาต่อด้วยนะฮะโอ้โหยุ่งยากนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ดีแหละปึ๊บนี่โบปั๊บไปมอนเตอร์1เหมือนเดิมโอ้ยนั่งเก็บนี่ดีกว่านั่งเก็บมอนเตอร์1เนี่ยแฮปปี้ดีรู้สึกว่าผมว่าแฮปปี้มากนะนั่งเก็บมอนเตอร์1ปึ๊บเซิร์ฟนี้ไม่มีปืนด้วยนะฮะก็ถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟที่ไม่ปืนคือแบบแม่งยิงกันกระหน่ำบอลไหวซัมเมอร์เซลมากกูนึกว่าแบบกูนึกว่ากูอยู่ในวอลซีสเตย์นะฮะทีก็แบบมีการนึกว่านี่กูอยู่ในไมค์คราฟจริงหรออะไรเงี้ยนะโอเคปุ๊บนี่ตรงนี้มีเอ็นเดอร์แมนด้วยป่ะเอ็นเดอร์แมนปุ๊บโอเคโอ้ตายเรียบร้อยอีซี่เอ็นเดอร์แมนนี่ประสบเอ็นเดอร์แมนนี่คือแบบเป็นตัวที่น่าจะตายง่ายอยู่นะโอเคเอ็นเดอร์แมนปกติถ้ามันโดนดาเมจมันจะวาร์ปไม่ใช่เหรอแต่เอ็นเดอร์แมนตัวนี้ไม่น่าวาร์ปไม่วาร์ปด้วยหดจัดโอ้โหแล้วก็ดาบที่ตีบางมุมทีเดียวบางมุมตายนะโคตรตีสมัยฮึบก็คือนั่งเก็บของไปเรื่อยนะผมนะคือสำหรับคนไหนที่ขยันนะครับก็คือไปนั่งเก็บได้เรื่อยๆเลยนะฮะคือเก็บปุ๊บก็คือได้ของ 100% นะครับผมนั่งเก็บซอมบี้ไปเรื่อยนั่งปั๊มนะฮะนั่งปั๊มยาวอ่ะปั๊มมันเนี่ยผมพูดเลยปั๊มมีมันเนี่ยครั้งเนี้ยนะครับผมโอเคฮะก็ประมาณนี้เนี่ยผมเดี๋ยวไปดูวาร์ปอื่นก่อนดีกว่านะฮะวาร์ปอะไรบ้างวาร์ปนั่นเนี่ยร้านโอ้ยยังมีร้านไข่ปืนกูยังไม่พูดไม่สดกูยังพูดไม่จบคำพูดเลยไอ้สัตว์มีปืนจริงด้วยแล้วแล้วผมจะบอกว่าเซิร์ฟไม่มีปืนแน่มีร้านไข่ปืนด้วยเฮ้ยรู้สึกว่าแต่ว่ารู้สึกมันย่าน่ายังไม่มาเนี่ยผมนี่คือเลยเนี่ย64 บิต64 บิตอ๋อท็อปเพลเยอร์นะครับผมมอนสเตอร์ PVP โดเนทนะฮะของฟรีไปแล้วเควสไปแล้วร้านค้าคุกยังไม่เคยไปเลยนี่คุกนะครับผมไม่ได้เป็นคุกนะฮะอ๋อคุกอยู่โรงพยาบาลฮูดเป็นคุกนะครับผมคุกก็เอาไว้ขังนะฮะผู้เล่นที่ทำผิดมันคือเจลนะครับผมนะแล้วเราจะขึ้นไปไม่ได้เว้ยนี่ไงโอ้โหไอ้เป็นคุกขนาดย่อมโอเค
PVP ก็มีนะฮะ PVP ก็คือบวกกันนะผมมีทีมเลดทีมบูนะผมก็เข้าทีมนะฮะแล้วก็ไปนั่งบวกตีกันตรงนี้นะผมโอ้โหแมปเป็นแมปปืนเลยนี่ว่ะโอ้โหตอนแรกพูดไม่มีปืนมีปืนจริงด้วยโอเค BB มีก็มีถือว่าเป็น BB กันแล้วกันเนาะอีเวนต์ไทม์นะครับผมกิจกรรมมีทุกวันเวลา 1:00 น. ถึง 2:00 น. นะฮะแอดมินก็จะไม่จัดกิจกรรมทุกวันนะครับผม 1:00 น. ถึง 2:00 น. นะครับผมเป็นไงโอ้โหเป็นเซิร์ฟที่เค้าเรียกว่าดูแบบว่าแอดมินจะแอคทิวิตี้กับผู้เล่นพอตัวเลยนะครับผมนะก็สามารถเล่นกันได้นะผมเซิร์ฟนี้นะครับเวอร์ชัน 1.8 ถึง 1.12 นะครับผม IP ก็ mc-loser.net ทางขวาเลยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วไป